ปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนทุกปีที่เราจะสามารถพาคุณแม่หรือคนที่เรารักไปทานอาหารนอกบ้านได้แต่อยู่บ้านก็สามารถสั่งขนมอร่อยๆมาทานได้เหมือนกันวันนี้ทีมข่าวเดลินิวจะพาทุกคนไปชมเมนูน่ารักน่ารักจากร้านขนมสุดครีเอทกันค่ะร้านแรกนะคะมีชื่อว่าร้านนิยมขนมตั้งอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะในวันแม่ปีนี้เขาได้ครีเอทเค้กรูปพวงมาลัยสุดสวยมาให้ลูกๆได้นำไปมอบให้คุณแม่ในวันแม่ปีนี้ค่ะสวยสุดๆไปเลยค่ะช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็มีทั้ง IG และ Facebook ด้วยกันเลยค่ะร้านที่2นะคะมีชื่อว่าหอมนวลเจลลี่ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอบโจทย์คุณแม่ที่ไม่ทานแป้งมากกับวุ้นกะทิน้ำหอมสุดปราณีตค่ะลวดลายพวงมาลัยสีสันสวยงามมากจริงๆมีหลากหลายแบบด้วยกันเลยช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็มีทั้ง IG และ Facebook เช่นกันค่ะและร้านสุดท้ายนะคะร้านที่3กับร้านที่มีชื่อว่าขนมของแม่ค่ะร้านตั้งอยู่ที่เพชรบูรณ์ค่ะส่งออนไลน์ทั่วประเทศเลยเป็นขนมคุกกี้เนยสดค่ะเสร็จวันแม่จะมีข้อความน่ารักน่ารักบอกรักแม่เหมาะมากสำหรับคนที่อยู่ไกลคุณแม่นะคะสามารถสั่งไปส่งให้คุณแม่ถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะช่องทางการสั่งซื้อสามารถติดต่อไปทาง IG นี้ได้เลยนะคะน่ารักทุกร้านเลยคุณผู้ชมสามารถซื้อนำไปฝากคุณแม่กันได้ค่ะรับรองว่าคุณแม่ต้องประทับใจมากๆเลยค่ะและนอกจากร้านขนมที่เรานำมาฝากทุกคนแล้วเรายังมีภาพสุดประทับใจจากดาราหลายๆท่านให้ทุกคนอมยิ้มมุมปากกันในวันแม่ด้วยค่ะคนแรกกับอแมนด้านะคะนางงามสาวสวยของเราลงรูปคู่กับคุณแม่ในตอนเด็กและรูปตอนโตค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยคนที่2ค่ะเลดี้ปางนางเอกสาวสวยอวดรูปน่ารักกับคุณแม่ค่ะสวยน่ารักทั้งคู่เลยค่ะกินกันไม่ลงเลยค่ะจริงๆคนที่3นะคะหนุ่มหล่อมากความสามารถนายณภัทรลงภาพคู่แม่หมูและรถเทคอนกรีตคันใหญ่ค่ะปีนี้พระเอกหนุ่มสร้างบ้านให้แม่เป็นของขวัญเรียกได้ว่าน่าปลื้มใจแทนคุณแม่หมูจริงๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมวันนี้ทำอะไรร่วมกับคุณแม่กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่นะคะสวัสดีค่ะ